พลาดนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันพบกับนักวิเคราะห์ชั้นนำในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์086-490-2823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะไปเจอกันนะคะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับเราตอนเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะฮะว่ามองสถานการณ์ตลาดยังไม่เข้าตลาดนะคะครับก็คิดว่ายังไม่ใช่จังหวะของการเข้าไปไล่หุ้นนะครับค่ะเพราะว่าเนื่องจากความเสี่ยงในการลงไปแถวๆ 1,400 หรือต่ำกว่ายังมีอยู่ครับผมค่ะการฟื้นตัวในช่วงสั้นนะครับผมคิดว่า 1,428 ถึง 1,430 จุดนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านในช่วงสั้นๆ นะครับของสกินเด็กนะครับผม 1,428 ถึง 1,400 จุดนะฮะ30ใช่ครับใช่ครับคิดว่าตรงนี้การรีบาวในช่วงสั้นไม่น่าจะผ่านครับไม่น่าจะผ่านเนาะใช่ครับค่ะก็จังหวะการเข้าซื้อต้องซื้อตรงไหนขอต่อยนิดนึงเพื่อจะได้ตื่นความจำนะฮะอยากถ้าจะซื้อเหรอครับผมคิดว่ารอต่ำกว่า 1,400 สักรอบหนึ่งครับจะเป็นจังหวะของการกลับเข้าไปครับรอต่ำนะฮะคุณธีรศักดิ์ระบุตัวเลขที่พูดถึงคือรอต่ำกว่า 1,400 จุดนะฮะครับสำหรับในแง่ของตัวเลขของ Set Index นะครับตัวเลข Set Index นะฮะตอนนี้ 1,425 ยังบวกอยู่25จุดครับผมครับแต่มันจะมีหุ้นตัวคุณธีรศักดิ์ที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น K-Bank นะฮะก็ยังยืนที่บริเวณ180ตัวนี้มันขึ้นแรงลงแรงนะคะครับทางเทคนิคเป็นยังไงฮะสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปหุ้นไอ้ตัวที่พี่ม้อนถามผมมีหุ้นที่เห็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับตัวไหนคะเช่นตัวแรกนะครับเป็นตัวของ TTA ครับอ๋อ TTA ตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านที่19บาทอยู่ครับใช้ซื้อเท่าไหร่ยังไงคะตัวนี้ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่ TTA เนี่ยจะทะลุนะครับผ่าน19บาทขึ้นไปได้ครับถ้าพี่เข้าบริเวณนี้ต้านเท่าไหร่ถ้าจะเข้าตรงนี้นะครับจะมีแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่20บาทครับ TTA นะฮะครับผมครับผมคิดว่ามีโอกาสทะลุผ่าน19บาทขึ้นไปได้ครับแล้วก็ภาพใหญ่ของเขาจะเปลี่ยนเลยนะครับจากที่ไซด์เวย์หลังจากผ่านขาลงมาได้เนี่ยก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนครับครับดูแล้วน่าสนใจนะครับมันมีเงินนะครับใส่เข้าไปครับผมแล้ววันนี้มันดีใช่ไหมฮะวอลุ่มถือว่าแข็งแกร่งครับแล้วก็กำลังทดสอบต้านสำคัญอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผ่าน19ได้นะครับจะเป็นจังหวะที่ราคาหุ้น TTA เนี่ยจะมีโอกาสขึ้นแรงในช่วงสั้นๆได้ครับที่พี่เห็นตอนนี้แท่งสีเขียวมันเด้งขึ้นมานะคะ TTA ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแท่งใหญ่เลยแล้วก็มีไส้มานิดหนึ่งข้างล่างนะคะครับโอ้โหครับครับเราเห็นภาพเลยครับพี่โชว์ไปแล้วเนี่ยโชว์ในจอทีวีละครับผมค่ะก็คิดว่ามีโอกาสทะลุผ่าน19บาทขึ้นไปได้นะครับตอนนี้19บาทนะคุณผู้ชมนักลงทุนครับผมซื้อว่ามีโอกาสทะลุครับซื้อตรงนี้แล้วไปรอขายที่20มีโอกาสครับใช่ครับค่ะที่เห็นนะฮะ TTA ตัวเดียวที่เป็นแท่งเขียวมาหนักๆเลยมันช่วงท้ายตลาด16นาฬิกาเสร็จคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยหาหุ้นที่จะเข้าแล้วแบบมั่นใจจริงๆเนี่ยไม่ได้นะครับก็เลยมีเงินเนี่ยหลายๆส่วนนะครับไหลเข้ามา TTA เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับแนวโน้มของผลการดำเนินงานหรือว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานที่หลายๆโบรกดูเอาไว้ครับมันมี TTA เป็นหุ้นเดินเรือครับที่มีสายว่าน่าจะพอไหวในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวลดลงนะครับจะเป็นหุ้นที่เหมือนกับว่าหลายๆโบกนะครับเรคคอมเมนต์กันเพราะนั้นเงินเนี่ยมันเลยไหลเข้ามา TTA เนี่ยกระจุกตัวค่อนข้างมากครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นของจริงครับเป้ามันอยู่ที่20บาทนะฮะในช่วงสั้นใช่ครับก็อีกบาทนึงใครได้มาบริเวณ18บาท5ก็ถือเป็นแป๊บหนึ่งก่อนใช่ไหมครับก็คิดว่ามีโอกาสทะลุ19ได้ครับคิดว่าครับมีหุ้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยคุณที่สักบีอันนี้ BKD เราถามไม่ได้เพราะเพิ่งเข้ามาวันแรกนะครับผมอ๋อ BKD นะครับ BKD ฮะนับ BKD ผมคิดว่าทรงในการเล่นนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวของ C Oil
พรุ่งนี้ไปต่อป่ะล่ะไปต่อเดี๋ยวผมก็ออกเขาจะเอาซิลลิ่งกันตอนท้ายนี่แหละคุณผู้ชมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับวันนั้นตัวนี้4ออยังทำให้เห็นมาเลยครับก็มีโอกาสตอนนี้4บาท44สตางค์ซิลลิ่งรอบ1แล้วนะฮะมีการรับที่ซิลลิ่งไปล้าน 100,000 หุ้นนะฮะครับตัว BKD นะครับช่วงสั้นนะครับต้องวางสต็อปลอสไว้ดีกว่าผมว่างานน่าจะปลอดภัยกว่าสต็อปลอสของ BKD นะครับในชุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่โลในช่วงบ่ายจะอยู่ที่ 4.10 ครับถ้า BKD นะครับยังไม่หลุด 4.10 ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ครับวอลุ่มมันหนาแน่นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าความเสี่ยงคือ IPOมันบาท50นะครับบาท50ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตัวนี้บวก2บาทแล้วการเล่นก็คือนักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนซีออยนะครับค่ะค่ะคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนซีออยแต่ว่าจุดสต็อปลอสนะครับ 4.10 ถ้าหลุดจะเป็นจุดคัทลอสนะครับค่ะค่ะครับก็ CK ล่ะคะที่เคยตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสำหรับตัวของ CKในช่วงสั้นเหมือนจะมีสัญญาณกลับตัวนะครับหลังจากยืนเหนือเส้น200วันนะครับที่ 21.3 ได้แต่ว่าผมคิดว่าตรง 22.5 จะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสหลุด 21.3 ครับ 21.3 นะฮะครับยังมีโอกาสลงไปข้างล่างครับข้างบนเท่าไหร่นะฮะข้างบน 22.5ข้างบนมี 22.5 นะครับแล้วก็24บาทซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นไปทดสอบ24แล้วก็ย่อลงมาแรงแล้วดูจากวอลุ่มของการเข้าซื้อในช่วงสั้นๆก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงครับคิดว่ายังมีความเสี่ยงหลุด21.3 ลงไปด้านล่างได้อยู่ครับค่ะใครที่มีจากข้างล่างก็ขายข้างบนจากข้างบนก็รอซื้อข้างล่างนะครับสำหรับ 4K นะครับครับก็ใจเย็นๆนิดนึงครับอาจจะคุมเงินเอาไว้ก่อนนะครับคือเล่นได้แต่ว่าเหลือเงินไว้ซื้อด้านล่างนะครับเพราะว่าความเสี่ยงยังมีครับความเสี่ยงยังมีนะฮะมีครับมีครับมีโอเคค่ะตัวที่มาแบบหูดับทำไมอีกตัวหนึ่งนะฮะน่าจะใกล้มาแล้วดูเทคนิค BTS ให้กับนักลงทุนนิดหนึ่งนะคะตัวไหนนะครับ BTS ค่ะ BTS นะครับมาจาก9บาทแล้วนะฮะโอเคตัวนี้รอบนี้ขึ้นเนี่ยวอลุ่มอาจจะไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่นะครับแนวต้านจะอยู่ที่9บาทกับ 9.20 ครับตรงนั้นผมคิดว่าถ้าคนที่ได้ Equivalent นะครับอาจจะมีแรงขายออกมานะครับเพราะนั้นหลัง Equal ก็ดูไดลูทแล้วอาจจะไม่เยอะมากเพราะนั้นหลังจาก Equal ผมคิดว่าเสน่ห์ของ BTS อาจจะหดลงไปสักหน่อยนึงครับ Equal เมื่อไหร่ฮะผมไม่จำวันที่ไม่ได้ครับไม่ได้ตามเรื่องวัน XD ของXW ของเขาครับค่ะได้ค่ะก็ว่ากันไปสำหรับ BTS ที่มาเพราะว่าตลาดในตอนนี้เองนะคะคุณธีรศักดิ์ก็เชื่อนะคะว่ายังน่าจะปรับตัวแล้วลงแป๊บหนึ่งก่อนครับยังมีฟอร์มที่จะย่อลงนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีหน่อยที่เขียวสวนกับคนอื่นได้นะครับแต่ว่าภาพยังมีความเสี่ยงในการลงครับตัววอลุ่ม 28,000 นี่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฮะสะท้อนว่าแรงขายเริ่มเบาลงนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าแรงซื้อเนี่ยจังหวะที่ไล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคนเนี่ยกล้าซื้อต่อเนื่องหรือเปล่านะครับซึ่งคิดว่าต้องให้ผ่าน 1,430 ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแรงซื้ออาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแต่ถ้ายังไม่ผ่าน 1,430 เนี่ยความเสี่ยงก็คือถูกขายต่อครับค่ะครับค่ะก็เป็นจังหวะที่คุณธีรศักดิ์มองในเชิงเทคนิคนะฮะครับมองผู้ชมเทคนิคนะฮะแล้วก็ต้องเล่าย้อนกลับไปอีกนะครับว่าตัวของเขาเรียกตัว S&P 500นะครับของอเมริกาเนี่ยมันจริงๆการขึ้นไปทำจุดสูงสุดของเขาเนี่ยมันมีสัญญาณลบนะครับในทางเทคนิคเกิดขึ้นอยู่ซึ่งในช่วงอีกไม่กี่วันนี้ครับผมไม่แน่ใจมันอาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นครับผมเพราะนั้นความเสี่ยงของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าแรงขายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่ามีสัญญาณลบเกิดขึ้นครับสัญญาณลบเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วนะฮะตอนนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาครับโลกเกิดไปเรียบร้อยแล้วอเมริกาก็คือโลกนั่นแหละมันจะเป็นตัวสะท้อนว่าไอ้อเมริกาเนี่ยจะมีเขาเรียกตอนนี้ที่กำลังกลัวคือเป็นเรื่องของเดบต์ซิลลิงถูกไหมครับว่าจะตกลงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าน่าจะผ่านแต่ว่าผมคิดว่ากว่าจะผ่านได้ก็ต้องแบบมีการนัดกันนิดนึงครับกว่าจะผ่านไปได้ครับซึ่งดูแล้วตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานครับของอเมริกา
ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะตลาดหุ้นมีสิทธิ์จะปรับฐานค่ะครับถ้างั้นเรามาดูทีเฟกนะเมื่อเช้าลองไปนะฮะเมื่อเช้าช็อตครับเมื่อเช้าช็อตครับครับผมช็อตครับผมช็อตเป็นเขียวจะเคยจะเอาลองผมอยู่ช็อตครับผมอยู่ช็อตครับผมทำข้างได้ครับผมไม่ถึงข้างครับช็อตเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะครับเมื่อเช้าช็อตไปเท่าไหร่ฮะเช้าตัวของซีรีส์ Z นะครับเมื่อเช้าช็อตอยู่972ถึง974นะครับผมให้ stop loss ตอนทะลุ978 978ครับผมตรงนี้ก็ยัง50 50อยู่แต่คิดว่าสถานะช็อตผมยังคิดว่าน่าจะยังโฮอยู่ครับอ๋อถืออยู่นะฮะท่านที่ถือช็อตครับครับไม่มีพลิกกลับมาครับยังครับเลยสองครับเพราะว่าจุดกลับมาบายของผมจะให้ตรง84ทะลุกลับขึ้นไปนะครับผมถึงจะกลับเป็น follow buy แต่ว่าณตรงนี้ผมคิดว่ายังลุ้นข้างช็อตน่าจะโอเคกว่าครับอืมลุ้นข้างช็อตโอเคกว่าเนาะครับผมใช่ครับโอ้มานี่พูดไปเรื่อยๆจะมาแล้วเนี่ยยังไม่ข้ามนะถ้าข้ามจะสวยมากเลยครับมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าขาลงของเขาเนี่ยที่เคยไซด์เวย์มานะครับหลังจากจบขาลงเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนครับค่ะครับผมอ่ะทองจ้ะทองนะครับ 19,700 เลยอ่ะ 19,700 ยังไม่ลงเท่าไหร่เลยครับยังมองยังคิดว่าช็อตยังได้เปรียบนะครับแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสลงนะครับ19,500ครับ19,500ไม่เอา19,200หรอ19,200ก็มีฟอร์มครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่อนครับครับช่วงสั้นอาจจะทดสอบ19,500ก่อนครับค่ะโอ้ตลาดยุโรปแดงแล้วเนี่ยแดงแล้วก็ของเราจะรอดไหมเนี่ย4โมงอีก15ของเราก็คงบวกได้ครับแต่ว่าความเสี่ยงคือต้องระวังวันถัดไปครับวันนี้ดีไม่ใช่เข้าไปไล่ซื้อนะครับก็วันนี้ดีอาจจะเป็นการลดความเสี่ยงลงน่าจะดีกว่านะครับเขาพยายามให้โอกาสเราว่าจะเอาหรือเปล่าครับราคานี้ถ้าไม่ให้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสอีกหรือเปล่านะครับได้กัน 5% ให้กันมารีบาวขึ้นมาให้ใช่ครับ 5% ค่ะแล้วมีหุ้นอีกตัวหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นคือ Jazz นะที่เขาตั้งกองทุนขึ้นมานะคะครับ Jazz 840นะคะตอนนี้ตัวของ Jasmine ก็ราคาที่เลย8บาทขึ้นมาในของ Jasmine ผมยังไม่เห็นวอลุ่มซื้อที่ชัดเจนนะครับเข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าเลย8บาทเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการขายมากกว่านะครับแล้วก็ภาพของการไซด์เวย์ของเขาเนี่ยจะมี8.6 นะครับกับ 8.80 ตรงนั้นเป็นแนวต้านครับแล้วก็รอให้ต่ำกว่า8บาทอีกสักครั้งนึงครับหรือว่า 7.80 นะครับจะเป็นจังหวะของการกลับเข้าไปรับครับค่ะค่ะแล้วหุ้นของรองที่ตามมาโดยตลอดคือ KTB เห็นเชียร์นักเชียร์หนาราคาเป้าหมายไป32บาทอ่ะไอ้ตัวนี้จะเอาไงกันคะใครบอก32ครับเมย์กิมเองแม็กเอ้ยเมย์แบงค์กิมเองอ๋อโอเคอันนั้นเป็นตัวเลขทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าจังหวะเนี่ยก็ต้องเล่นตามรอบของเขาไปอะครับผมไม่ใช่32นะครับโอ้มัน20พี่ก็โอ้โหโอเคก็ลงมาทดสอบ20แล้วรีบาวในช่วงสั้นๆนะครับแนวต้านของ KTB นะครับจะอยู่ที่20.70 นะครับตรงนั้นคนที่รับ20บาทมาเป็นจังหวะขายแล้วเดี๋ยวลงไปรับต่ำกว่า20คิดว่ายังมีโอกาสครับตอนนี้มองตกหมดเลยนะก็มองหลุด 1,400 แล้วหุ้นหลักๆก็คิดว่าน่าจะมีสัญญาณลบลงไปด้านล่างนะครับหรอครับสัญญาณลบไปด้านล่างอยู่นะฮะสำหรับคุณธีรศักดิ์นะฮะครับผมโอ้จะซิลลิ่งเลยมาซิลลิ่งมา BKDครับครับก็ 4.10 นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันจะคล้ายๆ AB อ่ะครับพอขึ้นไปแล้วก็ขายกันไม่ทันก็เสียดายครับเสียดายแทนครับเงินมันหายากครับได้จ้ะครับผมโอเคลองขอบคุณมากค่ะวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ